วันนี้คุณวุ้นจะมาสอนเทคนิคการแก้ทรงกางเกงยีนกันค่ะสวัสดีค่ะณขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพนะคะซึ่งหัวข้อที่คุณวุ้นจะมาพูดในวันนี้คือเทคนิคการเย็บผ้านะคะแล้วคุณวุ้นก็จะมาสอนเทคนิคการแก้ทรงกางเกงยีนส์นะคะโอเคปกติแล้วการแก้ทรงกางเกงยีนส์นะคะเวลาที่ขามันใหญ่ไปหรือสะโพกใหญ่ไปเอวใหญ่ไปนะคะเราจะเก็บทรงจากด้านข้างสองข้างใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้เป็นกางเกงยีนที่มีเคสเป็นพิเศษนะคะกางเกงยีนตัวนี้ราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะมีการฟอกสีมาสวยมากนะคะเย็บตะเข็บมาสวยมากอยู่แล้วแต่เย็บตะเข็บเนี่ยเขาเย็บตะเข็บด้านนอกนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ตะเข็บด้านข้างได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเลาะตะเข็บด้านข้างออกมาแล้วเราเย็บกลับไปมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมมันจะไม่สวยเพราะว่าจักเย็บผ้านะคะที่ใช้เย็บกางเกงยีนเป็นจักได้เดี่ยวนะคะคือไม่มีการแบบใส่หัวกะโหลกข้างล่างนะคะมันจะเป็นตัวเครื่องที่ใส่ได้ข้างบนอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะวนไปเป็นตัวถักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจักที่ประเภทไม่เหมือนกันเย็บออกมาฝีเข็มจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราแก้กางเกงโดยการเก็บทรงด้านข้างเข้ากางเกงยีนตัวนี้ก็จะเสียไม่ถึงกับเสียทรงนะคะแต่ว่ามันจะหมดเสน่ห์ไม่มีสไตล์ของมันนะคะแล้วมันจะทำให้กางเกงยีนเนี้ยดูเสียเลยนะคะเวลาที่เราเก็บขากางเกงยีนนะคะช่างเย็บผ้าส่วนใหญ่ก็จะมีไม้บรรทัดตัวนี้นะคะเป็นหลักในการวัดนะคะแต่การตีทรงขากางเกงยีนเราไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดอันเล็กนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าความยาวมันไม่พอเวลาที่ตีแล้วเส้นมันจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นนะคะคุณวุ้นก็จะแนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดให้มันยาวมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะมันยาวแค่60เซนเองมันยาวไม่พอขากางเกงก็ยังใช้ไม่ได้นะคะนี่นะคะเราต้องใช้ไม้นี่นะคะเป็นไม้เมสสแตนเลสนะคะหนาและหนักมากนะคะไม้ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่เกือบ 1,500 บาทนะคะน้ำหนักมันจะหนักมากนะคะทำไมเราต้องใช้ไม้บรรทัดที่มีน้ำหนักเวลาที่เราวางผ้ากับพื้นใช่ไหมคะกับโต๊ะนะคะผ้ามันอาจจะมีการเคลื่อนได้แต่ถ้าไม้บรรทัดมันมีน้ำหนักวางมันจะทำให้ผ้าเรียบแล้วเวลาที่ขีดเส้นตรงเส้นจะตรงนะคะไม่แนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดเล็กไม่แนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดเล็กขีดหนึ่งครั้งแล้วก็ต่ออีกขีดหนึ่งครั้งไม่ได้นะคะไม่แนะนำแก้ทรงกางเกงยีนนะคะแก้ทรงขากางเกงต้องใช้ไม้เมสที่เป็นสแตนเลสหนักตัวนี้นะคะกางเกงถึงจะออกมาสวยไม่เสียทรงกางเกงถึงจะตรงนะคะถ้าหากท่านผู้ชมชอบเทคนิคการตัดเย็บของคุณวุ้นนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Channel ให้กับคุณวุ้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาชมคลิปนี้กันค่ะวันนี้จะมาแก้ทรงกางเกงยีนนะคะอันนี้ขาจะใหญ่ไปกางเกงยีนตัวนี้ก็หลายตังค์นะคะหลายตังค์แต่ที่สำคัญที่สุดของกางเกงยีนที่มันมียี่ห้อพวกนี้ค่ะมันจะเย็บตะเข็บพวกนี้มาสวยนะคะเขาทำมาทีหนึ่งเป็นร้อยร้อยพันพันตัวเพราะฉะนั้นน่ะตะเข็บที่เย็บข้างเขาว่าสวยอยู่แล้วปกติเทคนิคการแก้กางเกงอ่ะมันคือการตีทรงด้านข้างข้างนอกเนี่ยตีทรงด้านเนี้ยเข้าแต่ทีเนี้ยมันมีลายตรงเนี้ยเราต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าจักมันไม่ใช่จักธรรมดาที่เย็บมันเป็นจักเย็บจักแบบอันนี้เป็นได้เดี่ยวนะไม่ใช่จักที่มีได้ด้านบนด้านล่างนะเป็นจักเดี่ยวได้เดี่ยวที่มันแบบพันเลยในได้อันเดียวกันเหตุผลที่ต้องใช้จักได้เดี่ยวเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต้องกอได้กระสวยด้านล่างมันใช้หลอดได้เดียวแล้วมันก็พอเลยเย็บเลยไงมันง่ายแล้วก็เย็บลวดเดียวเลยได้เส้นเดียวเลยมันง่ายเปลี่ยนได้ง่ายแล้วเย็บทีเยอะๆกางเกงยีนเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราจะต้องมาดูแก้ด้านไหนลูกค้าบางคนบอกตรงนี้มันจะเป็นลายยะลายนี้ไม่ชอบจริงๆแล้วเขาตั้งใจทำลายนะคะมันเขาไม่ได้
เย็บมาแล้วต้องการให้มันตรงเพราะนี่เป็นผ้าเขาเย็บเสร็จแล้วเขามาฟอกที่หลังเขาต้องการทำให้ตรงนี้มันเป็นลายมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำเขาตั้งใจทำให้เป็นลายอันนี้เป็นกางเกงยีนสีเข้มแล้วฟอกสีให้มันออกดูจากตะเข็บด้านในพวกความอาร์ตความสวยของมิติสีเขาเลยยอมฟอกมาอีกรอบเวลาที่เราจะแก้แล้วกลับกางเกงโอเคเราเลาะปลายเราเลาะปลายขาเลาะปลายขาเวลาที่เราวางใช่ไหมเราจะต้องวางให้ผ้าด้านในกับด้านนอกเนี่ยแบะตะเข็บมาวางให้มันตรงผ้าไม่ยับซ้อนกันต้องคีบผ้าให้ดีคีบผ้าให้ดีนะคะจะเอาให้สวยเลยนะคะเอาให้สวยเลยไม้บรรทัดมันต้องยาวกว่ากางเกง70เซนนี้ไม้บรรทัดสั้นไปไม้บรรทัด70เซน60เซนมันใช้ไม่ได้มันต้องใช้ไม้เมตรเลยเป็นสแตนเลสจะดีมากเพราะว่าเวลาที่วางน้ำหนักมันกดทับผ้ามันทำให้ผ้าไม่ย่นมันก็เลยดีกว่าเราเอาเข้า1ไซส์วัดจากตรงปลายนี้เลยเนี่ยปกติเอาเข้า1นิ้วแต่ว่าเสร็จแล้วเราต้องวางไม้บรรทัดอ่ะผ้าต้องเรียบใช่ไหมถ้าผ้าไม่เรียบผ้าย่นมีปัญหานะใช้ไม้บรรทัดเนี่ยมันไม้บรรทัดเหล็กมันเป็นเหล็กหนาๆหน่อยมันจะสูงตีให้ถึงเป้าเส้นตรงใช้ไม้มันทัดสั้นมันไม่ถึงเนี่ยเพราะเส้นมันจะไม่ตรง 100% ต้องลงทุนนะพวกเนี้ยเราจะมาแบบว่าเอาไม้บรรทัดสั้นมาใช้ไม่ได้นะเกณฑ์จะไม่เท่ากันไม่ได้พูดเล่นนะส่วนได้ที่เย็บมาถ้าได้เดิมเขาเป็นดีจะได้เย็บดีแล้วก็ต้องใช้ได้เย็บดีด้วยนะงานแล้วอ่ะมันจะทำให้กางเกงหมดเสน่ห์ใช่ไหมจะทำให้กางเกงหมดเสน่ห์ถ้าเป็นไม้บรรทัดเหล็กหนาๆจะทำให้ผ้าอดผ้าด้วยไงถึงเทคนิคการเย็บผ้าเนาะก่อนอื่นเย็บผ้ายีนนะคะได้เป็นได้ยีนได้ยีนมีหลายสีสีทองก็มีหลายสีนะคะร้อยได้เข็มใช้เย็บผ้ายีนเบอร์18นะคะใช้เย็บผ้ายีนเบอร์18นะคะที่ร้านใช้เข็มทองมันจะทำให้ผ้าไม่ช้ำมันคมเย็บผ้าผ้าก็ไม่ช้ำผ้าก็สวยแล้วก็ใช้งานได้นานกว่าธรรมดามันจะเหมือนเหล็กเปาะเนาะก็ใช้ได้ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็หายคมและเข็มทองคมกว่าเยอะแพงแต่ชอบโอเควิธีการจับผ้านะวิธีการจับผ้าจับอย่างนี้นะผ้ามือเนี้ยต้องใช้ต้องจับแบบนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องดึงผ้าแล้วเกี่ยวผ้าให้มันเรียบนะคะนี่ดึงดูวิธีการดึงผ้า
เย็บยั้งด้วยมันถึงจะเย็บต้องเย็บมาให้ถึงข้างล่างเลยถ้ามันกลางออกไม่ได้ต้องเลาะออกเพื่อให้ผ้ามันเรียบที่สุดนี่นะคะเสร็จแล้วเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราต้องโค้งริมนะคะที่ร้านมัลลิกาไทยเดรสต้องโค้งสีได้โค้งเนี่ยให้เข้ากับตัวเดิมของกางเกงยีนให้มากที่สุดไม่มีการใช้สีขาวหรือสีดำถ้าตัวเดิมโค้งมาอันนี้เขาเรียกว่าสีผ้าสีหลอดได้สียีนทองอ่ะมันจะเป็นสีทองสียีนทองคือสีแบบเหลืองเข้มๆถ้าเกิดเขาโค้งอันเก่ามาเป็นสีทองแบบนี้ได้ยีนอย่างเงี้ยแล้วก็โค้งกลับให้เหมือนเดิมเราไม่มีการใช้ได้สีอื่นทดแทนเพราะว่ากางเกงตัว 6,000 โค้งมาแบบข้างในสีดำสีขาวเงี้ยไม่สมราคาเลยใช่ไหมเราก็ต้องเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องปีกเนี่ยมันจะพับไปด้านหลังของกางเกงเสมอนะคะปีกตัวเนี้ยมันพับไปด้านหลังของกางเกงเสมอแล้วก็เข้าขอบคือเหมือนเดิมมันก็หนาวิธีการเย็บผ้าหนาแบบนี้นะจะมีอุปกรณ์เสริมนี่เป็นแท่งนี้นะตรงนี้มันหนาเราจะเย็บยากใช้เหล็กทุบลงไปเนี่ยทุบให้มันแบนลงไปหน่อยเราก็จะเย็บง่ายขึ้นจ้ะแต่ว่ามันทุบได้แต่มันทุบได้ทุกผ้าแต่ถ้าเป็นกางเกงยีนมันทุบได้เลยแต่ระวังผ้าแตกแต่ถ้าเป็นผ้าบางต้องมีผ้ารองถึงจะเอาตัวนี้ทุบลงไปได้ไม่งั้นผ้าแตกค่ะก็ไม่สวยเห็นไหมมันจะแบนลงก็มีเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการเย็บถ้าเกิดเราตีให้มันแบนเงี้ยมันจะทำให้รอยเย็บเราสวยขึ้นไปด้วยนี่ไงเสร็จแล้วเราก็ต้องเล็มได้ออกข้างไหนปีกมันอยู่ทางไหนน้องพับปีกอันนี้ไปด้านหลังทำไงคะถ้าหนาเกินไปเย็บไม่ได้รอยเย็บไม่สวยแท่งทองเหลืองทุบนะคะถามว่าค้อนทุบได้ไหมค้อนใหญ่นิดนึงให้มันมีน้ำหนักอะไม่งั้นมันทุบไม่ลงมันทุบถ้าไม่ทุบแล้วรอยเย็บไม่สวยThank you.
คเรียบร้อยใช่ไหมถ้าทุบแล้วรอยเย็บเราก็จะสวยด้วยเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเทคนิคการแก้ทรงขากางเกงนะคะเทคนิคหลักๆเลยนะคะการแก้กางเกงไม้บรรทัดจะต้องยาวกว่ากางเกงนะคะห้ามใช้ไม้บรรทัดสั้นแล้วมาขีดต่อการเส้นมันจะไม่ตรง 100% มันจะทำให้เย็บกางเกงออกมาแล้วไม่สวยนะคะเทคนิคการเย็บกางเกงยีนนะคะเราต้องใช้ได้ยีนนะคะได้ยีนสีทองเนี่ยมีหลายเฉดนะคะเป็นทองเข้มทองอ่อนเราต้องเลือกให้ดีแล้วเวลาที่โพ้งเราจะต้องโพ้งกลับไปให้เหมือนเดิมนะคะเขาโพ้งเป็นได้สียีนทองมาเราก็ต้องโพ้งผ้าเป็นสียีนทองนะคะไม่ใช่ไปโพ้งเป็นสีดำหรือสีขาวนะคะกางเกงตัวละ6,000พลิกมาดูข้างในการโค้งเป็นสีดำหรือสีขาวหมดราคาเลยนะคะสำหรับกางเกงยีนตัวนั้นนะคะแต่สำหรับคุณบุญนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณบุญค่อนข้างที่จะใส่ใจรองรับการแก้ชุดแก้เสื้อผ้าแต่ละสไตล์ให้ใกล้เคียงเหมือนเดิมที่สุดคอนเซ็ปต์คือแก้แล้วดูเหมือนไม่แก้เราจะทำให้เนียนที่สุดเท่าที่ความสามารถของคุณจะทำได้เพื่อทำให้เสื้อผ้านั้นยังมีเสน่ห์มีกลิ่นอายการเป็นดีไซน์ของมันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเอากางเกงมาเย็บยังไงก็ได้เย็บแล้วเสียทรงแล้วสไตล์ของกางเกงไม่มีแล้วมันก็หมดเสน่ห์นะคะตัว 6,000 นี้ไม่เหลือค่าอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆในการตัดเย็บจะต้องใส่ใจลงทุนกับอุปกรณ์ในการตัดเย็บด้วยแล้วคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TV Line และ Line @mallikathaidress และหมายเลขโทรศัพท์0804548858ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามเทคนิคการแก้ชุดวิธีการแก้ชุดดัดแปลงชุดได้เลยนะคะตราบใดที่เสื้อผ้าเย็บมาได้คุณวุ้นก็สามารถที่จะเย็บกลับไปให้ได้ยกเว้นเสื้อผ้าที่เอามาขยายไซส์แล้วไม่มีตะเข็บด้านข้างนะคะฝากเคล็ดลับการดูตะเข็บด้านข้างคืออะไรตรงด้านข้างเรามีตะเข็บใช่ไหมคะพลิกมาดูด้านในมันจะมีปีกของผ้าทั้งสองข้างนะคะให้วัดดูว่าปีกข้างหนึ่งเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะการแก้สายจะแก้ได้เท่ากับผ้าที่เราขยายไม่งั้นแล้วเราจะต้องทำการต่อผ้าซึ่งผ้าบางชนิดต่อออกมาแล้วไม่สวยนะคะเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าเลือกให้ใหญ่นะคะใหญ่พอที่จะสะโพกของเราจะเข้าไปได้นะคะเอาเลือกสะโพกก่อนแล้วก็มาเลือกเอวแล้วมาเลือกอกนะคะเพราะว่าการตัดเย็บสมัยใหม่สะโพกเล็กไปสมัยใหม่มันแก้ไม่ได้นะคะยกเว้นที่ตัดมาแล้วก็ตัวที่ตัดเย็บถูกต้องตามกฎเท่านั้นนะคะถึงจะขยายได้นะคะก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขกับการแต่งตัวออกไปรับประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตวันนี้ขอบคุณมากค่ะบาย